Showtime. Here it comes! สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับเกมรีวิวอีกครั้งวันนี้พวกเราออนไลน์สเตชันหยิบ1เกมฟรีที่หลายคนอาจจะมองข้ามมารีวิวพร้อมกับแนะนำให้ได้รู้จักกันครับกับเกมนี้เลย Snowbreak Containment Zone ตัวเกมจะเป็นอย่างไรเปิดมาได้สักพักแล้วตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างคลิปรีวิวคลิปนี้จะมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณเองครับSnowbreak Containment Zone เป็นเกมที่เปิดให้บริการมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับตัวเกมนั้นลงให้กับทั้งสมาร์ทโฟน2ระบบรวมไปถึง PC ใครสะดวกทางไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของ Snowbreak Containment Zone นั้นจะกล่าวถึงโลกอนาคตที่ถูกภัยพิบัติลึกลับคุกคามซึ่งมันมาในรูปแบบของหิมะผู้ใดก็ตามที่สัมผัสก็จะพบกับหายนะไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์หรือความตายอันทรมานผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นแอดเจนต์ที่ความจำเสื่อมซึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในโลกยุคล่มสลายและต้องมาเป็นเสนาธิการให้กับหน่วยรบไฮมดาลฟอสเพื่อหยุดยั้งมหันตภัยร้ายนี้ผ่านการเผชิญหน้ากับศัตรูอันหลากหลายทั้งตัวประหลาดมนุษย์ด้วยกันรวมไปถึงตัวตนที่น่าสะพรึงอย่างไททันตลอดจนการตามหาความทรงจำที่หายไปให้กลับคืนมาขอพูดถึงเรื่องกราฟิกกันก่อนนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราสามารถเล่นได้ทั้งสมาร์ทโฟนและ PC ดังนั้นนะครับกราฟิกจึงค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรโดยโมเดลทั้งหมดภายในเกมจะถูกปั้นมาแบบ 3D มีโมชั่นการเคลื่อนไหวที่สวยงามส่วนฉากในเกมนั้นก็มีหลากหลายฉากนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างถึงแม้จะไม่ได้สวยสดงดงามระดับ Next Gen แต่ก็ดีพอสำหรับมาตรฐานเกมยุคนี้ส่วนการออกแบบตัวละครทั้งของผู้เล่นและศัตรูก็ทำออกมาได้ใช้ได้เลยครับยิ่งใครชอบสไตล์อนิเมะคงถูกอกถูกใจนะครับเพราะเรียกได้ว่ามีทุกแนวตั้งแต่โลลิยันอาเจ้เลยทีเดียวครับขอแถมทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีชุดแฟชั่นใหม่เข้ามาเพราะว่ามีกิจกรรมให้เหล่าสาวๆภายในเกมเนี่ยต้องไปเที่ยวเกาะฤดูร้อนตอนนี้แฟชั่นสไตล์ชุดว่ายน้ำนะครับก็เลยจัดเข้ามาในเกมกันแบบชุดใหญ่เบิ่มๆใครที่สนใจก็จัดกันไปได้ตามสะดวกครับหรือถ้าหากอยากรู้ว่าเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรเขาก็มีทดสอบให้เล่นนะครับแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนเล็กๆน้อยๆด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเกมนี้เนี่ยใช้ได้เลยดีมากๆครัชแล้วในอนาคตนะครับก็จะมีอัปเดตมาอีกเรื่อยๆแน่นอนมาถึงเรื่องของเสียงกันบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าเกมนี้มีเสียงภาคเฉกเช่นเกมในระดับเดียวกันโดยเฉพาะเสียงภาคญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับดีงามเลยครับหลากหลายตัวละครก็ใช้นักพากย์มืออาชีพดังนั้นผู้เล่นไทยเรานะครับก็สามารถเลือกเสียงญี่ปุ่นซับไทยหรืออังกฤษกันได้ตามสะดวกครับส่วนพวกเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆครับทั้งเสียงฝีเท้าเสียงกล่องไอเทมแยกได้ง่ายนะฮะส่วนพวกเสียงปืนกระสุนการอิมแพคของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวผู้เล่นนะครับที่ใส่ฟังสามารถแยกทิศทางได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแถมเพลงประกอบก็ค่อนข้างใช้ได้เลยครับมาถึงส่วนสำคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะฮะสำหรับ Snowbreak Containment Zone นั้นเป็นเกมแอคชั่นแบบ Third Person Shooting หรือเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ผู้เล่นนะครับจะได้บังคับตัวละครเข้าสู้กับศัตรูหลากหลายประเภทโดยจะบังคับได้ครั้งละ1นะฮะจากทั้งหมด3ตัวละครแต่สามารถเลือกเปลี่ยนสลับไปมาได้ตลอดเวลาในการต่อสู้ครับซึ่งตัวละครทุกตัวนะครับจะมีสกิลกดใช้และสกิลไม่ตายหรือว่าอัลติเมทอย่างละ1สกิลแต่ถ้าหากตัวละครไหนนะครับไม่ถูกเรียกออกมาใช้งานเป็นตัวหลักผู้เล่นก็สามารถเลือกกดใช้สกิลสนับสนุนของตัวละครเหล่านั้นได้แต่มันจะไม่ใช่สกิลเดียวกันกับเมื่อตอนถูกใช้งานนะครับหรือพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือถ้าเราเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนตัวละครระหว่างเล่นเลยเรานะครับก็จะมีสกิลใช้งาน1สกิลพื้นฐาน1สกิลอัลติเมทและ2สกิลสนับสนุนนั่นเองคุณ
มาในส่วนของการเพลย์กันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมจะเล่นใน PC กับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเป็นหลักนะครับดังนั้นการยิงเนี่ยจะเน้นการเล็งด้วยตัวผู้เล่นเองล้วนๆส่วนใครที่เล่นด้วยคอนโทรลเลอร์หรือว่าทัชสกรีนบนสมาร์ทโฟนตัวเกมครับก็จะมีตัวช่วยล็อกเป้ามาให้ดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับคนที่เล็งยิงไม่เก่งเหมือนผมซึ่งการบังคับตัวละครของเกมนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งการเดินการวิ่งเล็งยิงลื่นไหลมากๆเลยนะครับดังนั้นผมจึงค่อนข้างเชียร์มากๆว่าเกมนี้คุณเล่นผ่าน PC จะได้ฟีลลิ่งมากที่สุดครับอย่างการเข้าที่กำบังนั้นก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างเล่นง่ายคือผู้เล่นนะครับสามารถเข้าและออกจากที่กำบังได้แบบไม่ติดขัดแถมที่กำบังแบบต่ำเนี่ยก็สามารถกระโดดข้ามแบบเท่ๆได้อีกด้วยส่วนทางด้านของตัวละครแน่นอนว่าก็ต้องมีความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากอาวุธที่ใช้และสกิลที่ไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับเกมเพลย์ของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนตัวละครรวมถึงกลยุทธ์เองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามประเภทของอาวุธด้วยเพราะจะใช้ช็อตการไปยิงตัวระยะไกลก็คงไม่ไหวหรือจะใช้สไนเปอร์ยิงจ่อๆก็ไม่เกิดประโยชน์และอาวุธต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดกาชามาได้ก็สามารถนำมา modifyนะครับหรือว่าหลอมรวมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาวุธหลักของตัวละครได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับปืนเกลือทั้งหมดที่เราได้มาก็ไม่ได้หมดประโยชน์ไปเสียทีเดียวครับแน่นอนนะครับว่าตัวละครภายในเกมก็มีระดับและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปการจะได้มาซึ่งตัวละครก็เป็นการเปิดกาชาตามปกติของเกมประเภทนี้ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตู้ตัวละครตู้อาวุธและก็ตู้เพิ่มเรทนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีตู้เพิ่มเรทน้องเมาเซียแบบ5ดาวแถมมาพร้อมกับสกินด้วยนะครับชุดว่ายน้ำใหม่และก็อาวุธใหม่อย่างอลอยทรูธโอ้โหเฟี้ยวมากนะครับทีนี้นะฮะเมื่อได้ตัวละครมาก็สามารถนำมาเลือกใส่อาวุธปืนได้ครับโดยแต่ละตัวละครจะบังคับใช้ปืนต่างประเภทกันและปืนแต่ละประเภทครับก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับไม่ต่างจากเกมยิงเกมอื่นอย่างเช่นช็อตกันก็จะทำความเสียหายระยะใกล้ได้ยอดเยี่ยมและสไนเปอร์ไรเฟิลก็เป็นปืนที่หวังผลได้ดีที่สุดเมื่อศัตรูอยู่ในระยะไกลอย่างตัวละครที่ผมขอแนะนำเลยนะฮะก็คือเฉินซิงครับฉายาของเธอนี่ก็สุดเฟี้ยวนะฮะเมฆเมคาซึ่งเธอเป็นตัวละครที่มีสกิลสมฉายาเลยนะฮะเพราะสกิลหลักๆของเธอแล้วจะเน้นสร้างความเสียหายจากสายฟ้าเป็นหลักอีกทั้งเรื่องราวของเธอเนี่ยก็แอบดาร์กอยู่นิดๆนะฮะด้วยความที่โตมาแบบหุ่นเชิดของตระกูลใหญ่ถูกวางหน้าที่ให้ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่ทางตระกูลต้องการเรียกได้ว่าแทบไม่มีอิสระเลยฮะชีวิตนี้ถือว่าน่าค้นหามากๆส่วนท่าการใช้สกิลของเธอนั้นนะครับก็จะมาแนวจอมยุทธเลยเป็นตัวละครที่จัดการศัตรูได้ทีละหลายเป้าหมายหรือพวกบอสนะครับที่มีเกราะตามตัวหลายจุดเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันถือเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆไหนจะด้วยอาวุธของเธอนะครับที่เป็น Assault Rifle มันจึงหวังผลได้ในหลายระยะถ้าหากใครนะครับคิดจะเปิดหาตัวละครสักตัวนะครับที่เป็น5ดาวผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับ Unpresent Every speck of dust a signทีนี้มาในส่วนของเรื่องโหมดการเล่นต่างๆกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวเกมก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องให้ออกลุยนะครับเก็บเลเวลพร้อมไปกับการซึมซับเนื้อเรื่องแต่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษครับเพิ่มเข้ามาเป็นอีเวนต์ต่างๆตามช่วงนะครับอย่างตอนนี้มี Verdurous Holiday นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวของเหล่าตัวละครเนี่ยนะฮะที่ต้องออกไปปฏิบัติการในเกาะแห่งหนึ่งครับก็เหมือนพักร้อนนั่นแหละผู้เล่นเนี่ยจะได้ซึมซับเรื่องราวแบบผ่อนคลายเพื่อตัดเลี่ยนจากเนื้อเรื่องหลักที่ค่อนข้างตึงๆดาร์กๆนะครับเหมือนได้ร่วมที่พักร้อนนะครับกับเหล่าตัวละครโดยมีของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการแจกตัวละคร5ดาวรวมไปถึงการแลกชุดว่ายน้ำของตัวละครอย่างเอนย่าใช่ครับผมนี่แลกอย่างไวเลยคุณดูชุดสิถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับกับสรีระของตัวละครรีบแลกให้ไวเลยนะฮะอ้อนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลอื่นๆเพียงแค่ล็อกอินอีกด้วยบนเกาะนะครับก็จะมีกิจกรรมนั่นนู่นนี่ให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยอีเวนต์ในส่วนนี้หลักๆแล้วนะครับมันจะเหมือนเป็นระบบเกมเพลย์ใหม่เนี่ยแยกมาเลยนะครับอย่างเช่นการกระโดดก็จะมีให้ตัวละครทำได้ในโหมดนี้เท่านั้นนะฮะโหมดปกติทำไม่ได้คือผู้เล่นเนี่ยสามารถออกสำรวจได้ทั่วทั้งเกาะนะครับเปิดกล่องตามฉากเปิดจุดวาร์ปต่างๆสู้กับศัตรูใหม่มีเนื้อเรื่องแยกมาให้ทำความรู้จักกับสถานที่นี้ให้มากขึ้นเหมือนเข้าไปวิ่งเล่นในฉากใหญ่ๆฉากหนึ่งนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็นฉากเล็กๆเวลาเราลุยเนื้อเรื่องนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็น expansion ก็ยังได้เลยทีเดียว
บนเกาะนั้นนะครับมีอะไรให้ทำเยอะมากอย่างที่บอกไปนะฮะเพิ่มเติมก็มีทั้งตกปลาทำอาหารลองชาเลนจ์ต่างๆการออกสำรวจเกาะเพื่อเก็บไอเทมแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับหรือคัตซีนเนี่ยให้อ่านเพิ่มเติมอีกด้วยดังนั้นนะฮะถ้าหากใครเบื่อๆกับการลุยเนื้อเรื่องทำภารกิจหลักของเกมฟาร์มไอเทมต่างๆก็แนะนำให้เข้าไปทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมเมื่อเลเวลเราถึงใช่ครับขยันเล่นกันหน่อยเพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องไปเติมนั่นเองครับจากเพจเยอะใช้ได้เลยแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ยังไม่เปิดให้เข้าไปดังนั้นวันที่คลิปนี้ลงเนี่ยเพื่อนๆเข้าไปเล่นก็น่าจะยังทันกันอยู่นะครับบอกเลยจุกๆมีอะไรให้ทำเพียบแน่นอนอีกหนึ่งโหมดที่สำคัญนะครับก็คือ Giga Link ครับโดยในโหมดนี้จะเป็นการเล่นแบบโคออปกับผู้เล่นอื่นแน่นอนนะฮะว่าศัตรูจะค่อนข้างยากกว่าปกติในโหมดนี้ครับเรากับเพื่อนร่วมทีมจะต้องอาศัยทีมเวิร์คและการเล่นที่มีความเป็นแท็กติคอลเสียหน่อยในการจัดการศัตรูนะครับที่ด่านหน้ากันเข้ามาซึ่งเมื่อผ่านไปในแต่ละโซนก็จะมีบัฟนะครับให้เก็บตามทางเรื่อยๆโดยบัฟเหล่านี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ระดับคือน้ำเงินม่วงและก็ทองครับซึ่งความสามารถต่างๆของบัฟนั้นจะแตกต่างกันออกไปผู้เล่นจะต้องเลือกหยิบให้ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าตัวละครของเรานะครับและเมื่อลุยกันไปจนถึงโซนสุดท้ายก็จะเป็นการต่อสู้กับบอสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกมากๆนะครับผมไม่อยากให้พลาดกันเพราะนอกจากจะเป็นโหมดการเล่นที่ท้าทายแล้วยังมีของรางวัลตอบแทนอีกด้วยและใช่ครับตัวเปิดกาชาก็มีแจกในโหมดนี้นะครับMission complete.นอกจากนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของฐานทัพนะครับหรือว่าเบสซึ่งจะเป็นระบบเพิ่มความสนิทสนมของผู้เล่นกับเหล่าตัวละครครับพอเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆก็จะมีการปลดล็อกหน้าหนุนนี่มาเพิ่มห้องให้ตัวละครเข้าไปอยู่ซึ่งเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูห้องของแต่ละตัวละครได้นะฮะว่าเขาตกแต่งยังไงบ้างซึ่งแตกต่างกันนะครับและถ้าเรามีของตกแต่งที่ตรงกับตัวละครก็สามารถมอบให้เพื่อเพิ่มค่าปฏิสัมพันธ์แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูขำๆซึ่งจะเป็นระบบที่ผู้เล่นสายอวยตัวละครน่าจะชอบกันนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับ Snowbreak Containment Zone นะครับผมเป็นเกมแอคชั่นชูตติ้งมุมมองบุคคลที่3ที่ถือว่ามีศักยภาพพอสมควรเลยครับทั้งเนื้อเรื่องเกมเพลย์กราฟิกนะฮะทุกอย่างเนี่ยจัดว่ามีคุณภาพแต่ด้วยความที่เป็นเกมฟรีนะฮะก็คงต้องพึ่งดวงหรืออาศัยเวลาในการเล่นกันเสียหน่อยเพื่อเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็ปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับคอนเทนต์ทุกอย่างภายในเกมเนี่ยเยอะมากด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพวกเราขอมอบคะแนนให้เกมนี้ไปที่ 7.5 คะแนนครับนี่คืออีก1เกมที่ควรลองเล่นกันดูถ้าใครชื่นชอบเกมยิงแบบแอคชั่นนะฮะมีการเพลย์มันๆตัวละครไวฝูน่ารักมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายแถมแจกของรางวัลเพียบผมว่าเกมนี้น่าจะตอบโจทย์กับผู้เล่นอยู่นะครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมออฟไลน์ให้แฟนๆเนี่ยไปร่วมกันด้วยยังไงก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เพจของตัวเกมนะครับโดยพวกเราเนี่ยแปะลิงก์เอาไว้แล้วที่ใต้ description พร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดของตัวเกมนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆและรีวิวเกมแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับGet.